ไม่ว่าคุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมฟ้ามีตาวันนี้นำเสนอเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งที่ไม่ลงรอยกันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดแต่เมื่ออีกฝ่ายต้องเผชิญกับปัญหาหนักเขาและเธอเลือกที่จะเมินเฉยหรือจะช่วยกันแก้ปัญหานั้นไปติดตามชมกันค่ะช่วยด้วยครับช่วยด้วยไอ้ต้นโอ๊ะส่งกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มาแล้วแค่นี้เองฉันไม่เป็นไรหรอกอู้เจ็บไหมลูกทนนิดนึงนะโอ้โหอีกแล้วเหรอหาเรื่องช็อกต่อยได้แทบทุกวันไอ้พวกนักเลงพวกนั้นต่างหากมาหาเรื่องเพื่อนของเอื้อก่อนอ้างโน่นอ้างนี่แกนั่นแหละเกเรมาตั้งแต่เล็กเอื้อไม่ได้อ้างเลยพี่อ้อมแม่ตัวพี่อ้อมสิหาเรื่องว่าเอื้อตลอดเลยแม่ภูมิใจในตัวเอื้อนะที่เอื้อช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่จะทำอะไรนะต้องคิดให้ดีนะเจ็บตัวขนาดเนี้ยถ้าเกิดแม่ไม่อยู่แล้วใครจะดูแลก็พี่อ้อมไงครับแม่อย่าหวังเลยไม่ว่าแกจะเป็นยังไงฉันก็จะไม่ยุ่งไม่เอาหนออ้อมพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะลูกแม่เคยบอกแล้วไงว่าน้องน่ะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะลูกออมไม่ได้อยากได้ของขวัญชิ้นนี้สักหน่อยไม่ต้องคิดมากนะลูกพี่ก็พูดไปอย่างนั้นเองแหละครับแม่ต่อไปเนี้ยแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเอื้อนะเอื้อไปเลี้ยงต่อยมวยที่หลังโรงเรียนมาเอาไว้ป้องกันตัวฝึกไว้ป้องกันตัวก็ดีนะลูกแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้แม่กลัวพวกนั้นอ่ะจะกลับมาเล่นงานลูกอีกครับแม่ทำไมไม่รับสายนี่เอื้อเอื้อรับสายสิลูกแม่เอื้อยังไม่กลับมาอีกเหรอยังเลยลูกนี่แม่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันป่านนี้เรายังไม่กลับบ้านเลยน้องมันโตแล้วนะแม่มาดูแลตัวเองได้โตอะไรน้องเพิ่งจะม.6เองนะลูกมันอาจจะไปติวหนังสือบ้านเพื่อนก็ได้นะแม่ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วด้วยเผลอๆเนี่ยมันก็คงนอนค้างบ้านต้นอย่างตามเคยปกติเอื้อไปไหนเอื้อก็จะบอกแม่ทุกครั้งนะแต่เมื่อเช้าก็ไม่เห็นพูดอะไรเมื่อวานก็ยังมีเรื่องมาอีกแม่กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องอีกอ้อมเราไปตามหาน้องกันเถอะไปตามหาน้องกับแม่นะอ้อมจ้ะอ้อฮิตไป
ไม่เจอเลยอะแม่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ้อมลองไปหาทางโน้นดูนะเดี๋ยวแม่จะไปหาทางนี้เองจ้ะไปแล้วไปเมื่อวานน้องเล่นพี่สยับเลยนะครับไม่ทำตัวเป็นนักเลงมีเรื่องกับพวกนั้นแม่ก็คงไม่ต้องตายเรื่องอะไรเรื่องไม่ใช่นักเลงอ่ะคุณทำหาเรื่องมาก่อนได้แล้วฉันเคยเตือนแกกี่ครั้งว่าอย่ามีเรื่องกับพวกมันเราเห็นไหมเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอื้อแกเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องตายแกมันลูกอากตัญญูคนนี้ควรจะตายควรจะเป็นแกไม่ใช่แม่ฉันไม่อยากมีน้องแบบแกต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าทิ้งน้องนะลูกถึงน้องจะดื้อไปบ้างแต่น้องก็รักลูกน้องเป็นคนดีของขวัญที่ดีที่สุดที่แม่ให้ลูกคือการที่มีพี่น้องนะแต่สำหรับอ้อมมันคือฝันร้ายที่พรากแม่ไปจากชีวิตเอื้อคือของขวัญที่แย่ที่สุดในชีวิตของอ้อมเอื้อครับการที่แม่มีพี่ให้เอื้อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่แม่มีให้กับเอื้อโตขึ้นเอื้อจะต้องปกป้องและดูแลพี่เขาให้ดีนะลูกพี่น้องกันก็ต้องรักกันอย่าทิ้งกันจำไว้นะลูกแม่เอื้อขอโทษช่วงนี้แกเป็นยังไงบ้างนอนหลับบ้างไหมยังทำใจไม่ได้ทุกอย่างมันกระทันหันไปหมดเลยอะเมย์ถ้าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอะแกบอกฉันได้เสมอเลยนะทุกเรื่องไม่ต้องเกรงใจเข้าใจไหมขอบคุณมากนะแล้วเอื้อเอื้อเป็นยังไงบ้างทำใจได้หรือยังแกอย่าพูดถึงมันได้ไหมแกต้องให้อภัยเอื้อหน่อยเพราะว่ายังไงเอื้อมันก็เป็นน้องแกเมย์ไม่พูดก็ไม่พูดไปกินข้าวกันมันเที่ยงแล้วแกไปเถอะฉันไม่หิวอ่ะเอ้าแกไม่ได้ดิถ้าแกไม่กินข้าวแล้วแกจะเอาแรงที่ไหนไปไปกินข้าวกันลูกไปเร็วไปเร็วมูเร็วไปกินข้าวไปเลยนะอ้อมอ้อม
ม่เป็นอะไรอ้อมจะต้องรีบรักษาตามที่คุณหมอบอกนะถ้าไม่อย่างนั้นมะเร็งมันอาจจะลามไปมากกว่านี้อ้อมแกก็ได้ยินที่หมอพูดแล้วนี่ว่าต่อให้ฉันผ่าตัดโอกาสรอดก็มีแค่ 10% แล้วแกจะรอให้มันลามไปมากกว่านี้หรอหรือว่าแกไม่มีเงินเดี๋ยวฉันช่วยนะอ้อมฉันยังพอมีเงินที่แม่ทิ้งไว้ให้แต่ถ้าเงินหมดแล้วเอื้อมจะอยู่ยังไงอะทั้งค่าเรียนค่าใช้จ่ายตั้งเยอะฉันเอามาใช้เองไม่ได้หรอกเงินนั้นมันก็เป็นเงินของเอื้อด้วยฉันไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวอ้อมฉันรู้ว่าแกรักน้องแกห่วงน้องแต่ถ้าไม่มีแกอีกคนเราเอื้อจะอยู่ยังไงแม่จ๋าทำไมโชคชะตาถึงได้ใจร้ายกับอ้อมขนาดนี้ล่ะแม่ยอมพี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 ่ยอมเป็นอะไรหรือเปล่าเลยหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่ช่วงนี้พี่นอนน้อยก็เลยเวียนหัวนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรแน่นะพี่อืมพี่เข้าห้องก่อนนะพี่ยงอันนี้ซองอะไรอ่ะของพี่ก็หรอเฮ้ยเอกสารที่ทำงานอ่ะทำเคมีแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแต่หมอแนะนำให้ฉันผ่าตัดด่วนภายใน2เดือนไม่อย่างนั้นอาจจะสายเกินไปอ้อมแกรอไม่ได้แล้วนะแกต้องผ่าตัดฉันไม่อยากเอาเงินในส่วนของเอื้อมาใช้อ่ะเอื้อมันยังต้องเรียนต้องใช้เงินฉันว่าเอื้อมันเข้าใจแกฉันว่าเอื้อมันอยากให้แกรักษาตัวแต่แกต้องบอกเรื่องนี้กับเอื้อนะไม่ถ้าแกไม่บอกฉันบอกไม่ได้นะฉันขอละฉันไม่อยากให้เอื้อต้องมาเครียดเพราะฉันเมย์ฉันฝากแกดูแลเอื้อด้วยได้ไหมถือซะว่ามันเป็นน้องแกอีกคนนะฉันไม่ทิ้งน้องแกหรอกอ้อมแต่ฉันอยากให้แกสู้แกต้องสู้แกต้องมีชีวิตอยู่ดูแลเอื้อไงอ
พี่อ้อมถ้าวันนี้พี่นั่งวินมารถยนต์พี่ไปไหนเสียเหรอเปล่าพี่ขายไปแล้วทำไมอยู่ถึงขายพี่ก็รถมันติดน้ำมันก็แพงพี่ก็เลยอยากประหยัดค่าใช้จ่ายไงว่าแต่เราเหอะกินข้าวหรือยังยังพี่ก็รอกินพร้อมพี่นี่แหละนี่เดี๋ยวเอื้อกดสั่งในแอปนะกุ้งเผาต้มยำทะเลเออไม่ต้องต่อจากเนี้ยเลิกสั่งของแพงมากินนะนี่พี่ซื้อของมาทำกินเองสะอาดแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยก็ได้พี่อ้องเดี๋ยวเอื้อไปอาบน้ำก่อนนะพี่ทำอร่อยอร่อยนะแกแหละเป็นคนทำให้แม่กินบ่อยนี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปอาบน้ำลงมากินกันแล้วกันนะเชฟเอื้อทำไข่เจียวชะอมต้มจืดไข่น้ำแล้วก็ปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงอร่อยใช่ไหมก็กินได้อะแต่ต่อจากนี้อย่าปรุงรสจัดอย่ากินหวานกินเค็มกินเผ็ดกินมันให้มันมากนะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก่อนพี่แหละที่ชอบกินรสจัดกลายเป็นสายสุขภาพซะงั้นนี่กุญแจสำรองเก็บเอาไว้เผื่อว่าถ้ากุญแจบ้านหายแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็อย่าลืมโหลดแอปค่าน้ำค่าไฟไปด้วยพี่จะโอนตังค์ให้แล้วแกก็จ่ายพี่อ้อมจ่ายทุกเดือนก็ดีอยู่แล้วนี่เอื้อไม่โหลดหรอกช่วงนี้พี่งานยุ่งอ่ะเดี๋ยวลืมจ่ายค่าน้ำค่าไฟถูกตัดพอดีนะนี่พี่จดเบอร์ช่างที่จำเป็นไว้หมดแล้วส่วนเรื่องล้างแอร์ล้างเครื่องซักผ้าเดือนไหนพี่ก็เขียนไว้หมดแล้วด้วยถ้าแกมีอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจก็ถามพี่เมย์นะพี่บอกพี่เมย์ไว้หมดแล้วเดี๋ยวก่อนพี่อ้อมอะไรของพี่เนี่ยถ้าเมย์กระสั่งเสียลากับว่าพี่จะไม่อยู่แล้วพี่อ้อมจะไปไหนเนี่ยช่วงนี้พี่งานยุ่งอ่ะแกโตแล้วก็หันรับผิดชอบบ้างสิแล้วก็อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกไปมีเรื่องชกต่อยกับใครอีกอ่ะกินข้าวพี่อิ่มแล้วอ่ะเก็บจานไปล้างด้วยนะแปลกๆทำตัวเหมือนกับเป็นแม่คนที่สองเอื้อจะรีบไปไหนวะก็รีบไปซ้อมมวยไงนี่ใกล้วันชกแล้วด้วยเฮ้ยแต่พี่อ้อมยอมให้แกต่อยแล้วเหรอวะแกก็รู้นี่ว่าพี่อ้อมไม่ชอบเรื่องแบบนี้ถ้าพี่อ้อมรู้ว่าแกยังต่อยมวยนะฉันไม่อยากคิดเลยว่าพี่อ้อมจะว่าแกไงก็เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไงฉันเลยให้พี่อ้อมรู้ไม่ได้ถ้าพี่อ้อมโทรหาแกจะห้ามบอกติดขาดนะเว้ยเรื่องนี้ต้องเป็นความลับดึกแล้วทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ชักจะเหลวไหลใหญ่แล้วนะเอื้อพี่อ้อมยังไม่นอนอีกเหรอดึกกันนะพี่ก็เพราะว่าดึกแล้วแกยังไม่กลับไงพี่ก็เลยต้องรอนี่กำลังจะโทรหาต้นเลยนะแล้วไปไหนมาเห็นกลับดึกมาหลายวันแล้วอ่ะนี่แกไปมีเรื่องชกต่อยมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะพี่อ้อมโกหกก็เห็นอยู่ว่ารอยเต็มหน้าขนาดนี้เมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวเป็นนักเลงสักทีหาเรื่องร้อนใจมาให้ตลอดเลยอ่ะเสียแม่ไปคนหนึ่งแล้วแกยังไม่พอใจหรอต้องให้พี่ตายไปคนหนึ่งใช่ไหมก็ถึงจะพอใจอ่ะพี่อ้อม
พื่อขอโทษฉันต้องฟังคำขอโทษแกอีกกี่ครั้งถ้าพูดกันไม่ฟังก็อย่าอยู่ด้วยกันอีกเลยนี่พี่อ้อมพูดอะไรเนี่ยก็อย่างที่พี่พูดถ้าพูดกันไม่ฟังไม่นับถือในความเป็นพี่น้องกันแกก็ออกไปจากที่นี่ซะมาให้พ้นหน้าพี่เพื่อไม่ไปบ้านหลังนี้แม่ยกให้พวกเราสองคนพี่อ้อมไม่มีสิทธิ์มาไล่เอื้อก็ได้ถ้าแกไม่ไปฉันไปเองพี่อ้อมเกลียดเอื้อมากนักใช่ไหมใช่ถ้าพี่อ้อมเกลียดเอื้อเอื้อจะไปเองพี่โกรธนะที่เอื้อไม่ฟังพี่แล้วอีกอย่างพี่ต้องให้เอื้อไปอยู่ที่อื่นก่อนที่เอื้อจะรู้ความจริงฉันรบกวนแกสัก 2-3 วันหน่อยนะเว้ยถ้าฉันหาหอพักที่มันไม่แพงได้แล้วอ่ะจะรีบย้ายไปว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไปอยู่ด้วยกันไปก่อนเนี่ยแหละแกมีเรื่องต้องใช้เงินอีกตั้งเยอะจะไปเสียค่าหออีกทำไมขอบใจแกมากนะเว้ยว่าแต่ทำไมแกไม่ยอมบอกพี่อ้อมอ่ะว่าที่แกกลับดึกอ่ะเพราะอะไรบอกไปเขาจะมีแต่ไม่สบายใจเปล่าๆพี่อ้อมมันต้องห้ามฉันแน่ๆถ้ารู้ว่าฉันทำอะไรอยู่นี่ขนาดเขายังไม่บอกฉันเลยว่าตัวเองอ่ะกำลังป่วยหนักขนาดนั้นพี่อ้อมไอ้ที่พี่จดเบอร์ช่างเนี่ยมันเลขหนึ่งเลยเลขห้าพี่อ้อมโรงพยาบาลยังไงฉันก็ต้องหาเงินมารักษาพี่อ้อมให้ได้ฉันเป็นห่วงแกนะเว้ยไหนแกจะหางานทำสารพัดแล้วซ้อมมวยอีกนี่ก็จะขึ้นชกอยู่แล้วคู่ชกของแกเป็นมวยมีชื่อนะเว้ยยังไงฉันก็ต้องเอาชนะให้ได้เงินรางวัลมันสูงมากพอที่จะช่วยพี่อ้อมได้เลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นหรือตายอ่ะยังไงฉันก็ต้องเอาเงินรางวัลมาให้พี่อ้อมผ่าตัดให้ได้จ๋าแม่เข้าใจอ้อมนะคะอ้อมต้องยอมใจร้ายกับน้องเพราะอ้อมรักน้องอ้อมไม่อยากให้น้องต้องมาเห็นอ้อมในสภาพที่แย่ลงทุกวันแบบนี้
ำไมบ้านมันเงียบแบบนี้นะดีขึ้นไหมเดี๋ยวก็หายนะเป็นยังไงบ้างลูกฮะเดี๋ยวทานข้าวหน่อยนะลูกนะทานข้าวซะเดี๋ยวจะได้ทานยานี่แกมุ่งมั่นอยากเป็นนักมวยขนาดนี้เลยเหรอเอื้อเอื้อแกเปลี่ยนใจทันนะเว้ยตอนนี้ฉันยอมเจ็บตัวซ้อมเหนื่อยทุกวันฉันยังยอมถูกพี่อ้อมนั่งออกจากบ้านยังไงฉันก็ต้องทำให้สำเร็จสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไอ้เอื้อมันด้วยเถอะให้มันชนะครั้งนี้ด้วยเถอะนะพี่อ้อมฮัลโหลครับพี่อ้อมส่งโลเคชั่นให้พี่หน่อยพี่จะไปหาเอื้อคือตอนนี้ไอ้เอื้อมันกำลังขึ้นโชว์ครับพี่กว่าพี่จะมาถึงอะพี่ห้ามมันไม่ทันหรอกยังไงพี่ก็จะไปอย่างน้อยพี่จะได้พาเอื้อกลับบ้านต้นแล้วเอื้อล่ะพี่อ้อมเอื้อต่อยชนะแล้วนะไปเปลี่ยนชุดเรามีเรื่องต้องคุยกันทำไมถึงดื้อไม่ฟังกันเลยพี่ห้ามชกมวยก็ยังจะทำนี่ถ้าเกิดถูกเขาต่อยแข้งขาหักสมองวัวพิการขึ้นมาจะเป็นยังไงเอื้อซ้อมมาดีเนี่ยพี่อ้อมพี่อ้อมก็เห็นว่าเอื้อไม่เป็นไรเลยวันนี้แกจะโชคดีที่รอดมาได้แต่วันหน้าใครจะรู้เอื้อพี่ขอสั่งห้ามแกทำอะไรแบบนี้อีกพี่อ้อมเงินทั้งหมดเนี่ยเอื้อให้พี่นะไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะเอื้อก็รับจ้างทำงานเก็บเงินนี่แหละส่วนที่ได้ก้อนใหญ่มาก็ที่ชกเมื่อกี้อ่ะเอื้อให้พี่นะให้พี่ทำไมอ
ข่าวว่าต่อยมวยชนะมามึงแบ่งเงินให้กูใช้บ้างสิวะไอ้ลูกหลอกกูคิดว่าพวกมึงถูกจับไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องใจเย็นส่งเงินมาเอาเงินให้พวกมันไปเอื้อไม่พี่อ้อมกูบอกให้มึงส่งเงินมาอยากตายไม่ใช่วะส่งเงินมาเอื้อพี่บอกให้เอาเงินให้มันไปเร็วสิวะพี่มาผมโทรแจ้งตำรวจแล้วนะตำรวจมาเลยเร็วด้วยพวกมันไม่รอดเนี่ยไม่เป็นไรนะทำไมทำแบบนี้อะเอื้อเสี่ยงตายเพื่อเงินทำอะไรไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยคือเอื้อแบบเดี๋ยวค่อยคุยไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวก่อนสิพี่อ้อมเงินก้อนนี้เอื้อเอามาให้พี่ไปผ่าตัดนะแกรู้ผ่าตัดเถอะนะพี่อ้อมถึงโอกาสรอดจะแค่ 10% น่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะยังไงพี่ก็ต้องหายไม่มีประโยชน์หรอกเสียเงินเปล่าๆพี่อ้อมเคยถามเอื้อบ้างไหมอ่ะเอื้อจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีพี่อ่ะทำไมแกจะอยู่ไม่ได้ฉันก็เตรียมทุกอย่างให้แกหมดแล้วนี่พี่อ้อมไม่เคยได้ถึงความรู้สึกของเอื้อเลยอ่ะพี่จะปล่อยให้น้องชายของตัวเองต้องมานั่งจมกับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเหรอที่พี่สาวไม่ยอมผ่าตัดเพราะตัวเองอ่ะเออพี่ไม่อยากให้แกคิดแบบนั้นผ่าตัดเถอะนะพี่อ้อมตอนนี้เหลือแค่2คนพี่น้องแล้วเอื้อไม่อยากเสียพี่ไปอีกคนพี่จะให้เอื้อทําอะไรเอื้อยอมทุกอย่างเลยนะพี่อ้อมพี่จะผ่าตัดทำไมไม่ยอมบอกพี่กับแม่เรื่องชกมวยเอื้อเคยบอกแม่ไปแล้วว่าเรียนต่อยมวยป้องกันตัวแต่ไม่ได้บอกว่าอยากเป็นนักมวยจริงจังอ่ะไม่อยากให้เป็นห่วงกลัวแม่ดุอ่ะดิแม่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นเอื้อเองก็ยังเด็กมากแต่ตอนเด็กๆอ่ะพี่อ้อมยังเคยปกป้องเอื้อเลยเอื้อแค่อยากปกป้องพี่บ้างอ่ะนี่ถอยไปเราจะเล่นก็เรามาก่อนอ่ะก็เราบอกว่าเราจะเล่นกันทำไมทำน้อยอย่างงี้ทำไมล่ะทำไมจะทำไม่ได้พี่อ้อมพี่อ้อมเป็นไรไหมพี่อ้อมต้องมาเจ็บตัวเพราะเอื้อไม่ใช่สักหน่อยไอเด็กเกเรนั่นต่างหากที่มันทำพี่เจ็บโตขึ้นเอื้อจะเป็นนักมวยจะชกมวยเก่งๆปกป้องพี่อ้อมเองขอบใจมากนะเอื้อที่วันนี้พยายามปกป้องพี่อ่ะพรุ่งนี้ฉันจะผ่าตัดแล้วอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าฉันจะได้กลับมาหรือเปล่าฉันขอบคุณแกมากนะ
สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาฉันดีใจนะที่มีแกเป็นเพื่อนฉันก็ดีใจมากที่มีแกเป็นเพื่อนฉันฝากเอื้อกับแกด้วยนะฮึฉันไม่รับฝากแกก็ต้องกลับมาดูแลน้องแกเองสิแกต้องสู้นะอ้อมฉันกับน้องแกเนี่ยรอแกอยู่โอเคไหมฮึฉันจะสู้ฉันจะกลับมาให้ได้พี่อ้อมพี่สัญญาแล้วนะว่าพี่จะกลับมาเป็นพี่สาวของเอื้อมีน้องชายแสบๆแบบเนี้ยจะให้พี่ทิ้งง่ายๆได้ไงพี่อ้อมต้องห้ามทิ้งนะแม่สั่งไว้แล้วว่าห้ามทิ้งน้องอ่ะเออต่อให้อยากทิ้งทิ้งไม่ลงหรอกพี่อ้อมอ่ะเอื้อต่อให้พี่ไม่อยู่แล้วอ่ะพี่เชื่อนะว่าแกจะดูแลตัวเองได้แกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากถ้าแม่ได้เห็นแม่ก็คงภูมิใจในตัวแกเหมือนที่พี่ภูมิใจพี่ดีใจนะที่มีแกเป็นน้องผมก็ดีใจเหมือนกันพี่อ้อมที่มีพี่เป็นพี่โรงเรียนกันเดี๋ยวพอเลิกเรียนพี่พายซื้อไอติมเย้แม่ไปต้องเรียนสายงกแม่สวยเนาะรอพี่นานไหมไม่นานเลยพี่อ้อมไปกันเถอะวันนี้อ้อมเข้าใจแล้วนะแม่การมีพี่น้องเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่แม่มอบให้อ้อมจริงๆไปดูหนังไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปดิพี่เฮ้ยพี่ไปเตรียมร้านเดิมเราทุกคนต่างรู้ซึ้งแล้วว่าครอบครัวต่างคือของขวัญที่ล้ำค่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พร้อมจะเคียงข้างเราเสมอเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนหมั่นดูแลแล้วก็รักษาใจกันและกันให้ดีๆนะคะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศสามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกันพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา